ี้นะคะจะมีตลอดเส้นทางเลยนะคะเป็นแบบนี้น้ำแข็งนี่นะคะดูวิวสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นน้ำแข็งที่จับตัวกันสวยมากนะคะนะคะให้ดูใกล้ๆนี่นะคะเป็นน้ำแข็งเลยนะคะใกล้ๆนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวที่เราเคยพามาช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะนี่นี่นะคะน้ำแข็งหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาไหลลงมาอันนี้ก็จะเป็นหินนะคะแล้วก็เขาจะมีที่กั้นหินที่ว่ามันหล่นลงมานะคะตรงนี้เป็นแต่น้ำแข็งดูวิวนะคะสวยนี่นะคะพามาชมโอ้เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะตรงนี้สุดยอดสวยมากนะคะตรงนี้นะคะเป็นวิวน้ำนะคะเป็นน้ำแข็งหมดเลยช่วงตรงนี้ก็จะมีตลอดทางนะคะเป็นแบบนี้แต่จะไม่ค่อยมีที่จอดรถเราต้องจอดแล้วก็เดินมานะคะข้างบนนู้นนี่คือเป็นน้ำแข็งหมดเลยลาบลงมาเป็นน้ำแข็งหมดเลยเห็นไหมคะสุดยอดเห็นไหมคะสวยมากดูใกล้ๆยิ่งดูด้วยตาตัวเองยิ่งสวยนะคะที่นี่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำไหลลงไปอย่างนี้แล้วก็จะเป็นถนนตลอดเส้นทางเลยนะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากแล้วก็เป็นน้ำแข็งแบบดูใกล้ๆแบบเป็นช่อๆเป็นชั้นๆแบบไหลลงมาสวยงามมากนู่นสุดเขาข้างบนเลยนะคะตลอดลงมาเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะวิวเราก็จอดรถยนต์เอาไว้แล้วเราก็เดินมากันนะคะตรงนี้เนาะนี่คือเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะหนาวจนมือแข็งหมดแล้วตอนนี้นี่นะคะให้ดูใกล้ๆน้ำแข็งน้ำแข็งนะคะนะคะก็มีหินนะคะตรงนี้รอยน้ำแข็งมันหล่นลงมาน่ะคะข้างบนเป็นหินนี่นะคะรอยน้ำแข็งหล่นสวยมากนี่พามาชมน้ำแข็งนี่เป็นน้ำแข็งเลยนะคะน้ำนี่น้ำแข็งเลยนี่นะคะน้ำแข็ง